เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วขอรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานของเรานะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะหลังจากที่ท่านคลายความผูกพันในทุกสิ่งโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนะพอมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแม้แต่ตัวของท่านเองก็เป็นเช่นนั้นสักวันหนึ่งก็ต้องไปสู่จุดสลาย
ชีวิตที่ผ่านมาท่านแสวงหาสิ่งที่จะทำให้ดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้แต่ไม่เจอในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาจึงได้แสวงหาและในที่สุดก็ค้นพบว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเมื่อใจท่านปลดปล่อยวางในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไม่ได้คิดหรือพินิจพิจารณาอะไรทันใจนิ่งๆเพราะว่าพินิจพิจารณาอะไรต่างๆได้ทำผ่านมาหมดแล้วก็ไม่พบหนทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์จึงวางใจหยุดนิ่งเฉยๆและไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้โดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังอย่างมันไม่ได้ตายเถอะถ้าไม่พบหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้ก็ยอมตายแล้วท่านก็หยุดนิ่งเฉยๆไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดต่อไปในอนาคตเพราะว่าปล่อยชีวิตแล้วพอปล่อยชีวิตแล้วเนี่ยใจไม่ผูกพันต่อสิ่งใดใจก็จะหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ภายในตัวพอถูกส่วนก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วท่านก็ได้เข้าถึงดวงธรรมดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงที่ใสใสใสเหมือนกับเพชรไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ก็ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือไม่แสบตาไม่จ้าตามาพร้อมกับความสุขแล้วก็ความบริสุทธิ์ท่านก็เกิดความพึงพอใจในธรรมดวงแรกนี้ซึ่งก็คือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานท่านก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากใจหยุดนิ่งท่านก็หยุดนิ่งเลยไปหยุดนิ่งเรื่อยไปในที่สุดท่านก็เข้าถึงดวงธรรมในดวงธรรมแล้วก็กายในกายกายภายในในกายภายนอกแล้วก็กายในกายในกายภายในเห็นไปตามลำดับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกายธรรมโคตภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์ได้บรรลุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตในสังสารวัฏหลุดไปเลยพ้นจากการบังคับบัญชาของวิญญาณที่เอากรอบวิชาบังคับท่านให้ติดอยู่ในวัฏฏะอย่างผู้ไม่รู้แล้วก็วนเวียนว่ายตายเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เป็นมาสารพัดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนมีความทุกข์ทั้งสิ้นตั้งแต่ทุกที่เกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นทุกข์ประจำก็ยังมีทุกข์จร
ที่เป็นอาคันธุกะทุกข์มาเยือนอีกแปลว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้ล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วหลังจากนั้นท่านก็นำมาถ่ายทอดให้กับประสาวกทั้งหลายมีพระปัญจวัคคีย์เป็นต้นว่าให้ทำอย่างท่านแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เช่นเดียวกันก็ต้องทำอย่างท่านเราถึงจะเป็นอย่างท่านอย่างน้อยเราก็จะได้เข้าถึงหนทางซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยตัวเราเองเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายเส้นทางแห่งบรมสุขที่มีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะที่อยู่ในตำแหน่งเหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายขึ้นมา2นิ้วมือตำแหน่งตรงนี้สำคัญในเดียวฝึกเอาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แต่เนื่องจากใจคุ้นเคยกับความคิดนึกคิดเพราะว่าโลกใบนี้สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมให้เราเป็นนักคิดในเรื่องราวต่างๆซึ่งก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้แต่เราก็คุ้นเคยตอนนั้นจะต้องมีที่ผูกใจเอาไว้ให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะได้ไปสู่ความไม่คิดสิ่งที่ผูกใจนี่เขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตคือนึกเป็นภาพภาพดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่เราคุ้นเคยหรือองค์พระก็ได้ที่เรากราบไหว้บูชากันอยู่ทุกวันทุกคืนนั่นแหละเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีความรู้สึกง่ายต่อการนึกคิดเรามานึกว่าให้ภาพบริกรรมอนิมิตนั้นมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หรือจะไม่ง่ายอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราถ้าเป็นดวงก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆถ้าเราชอบองค์พระแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสๆอาจารย์อยู่จุดในกลางองค์พระแก้วใสๆเอาอย่างเดียวนะจ๊ะอย่างใดก็ได้ที่เราชอบหรือกำหนดดวงแต่ก็ต่อมาภายหลังเห็นเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรดีทั้งสิ้นหรือกำหนดองค์พระจะเป็นเห็นดวงก็ใช้ได้นะจ๊ะเพราะนี่เป็นแค่บริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราให้เรานึกถึงภาพนี้แหละนิมิตนี้ให้ได้ตลอดเวลาการนึกถึงภาพก็คือการตรึกหรือภาษาธรรมะก็เรียกว่าวิตกวิตกในที่นี้หมายถึงการตรึกการนึกถึงภาพอย่างสบายๆไม่ใช่วิตกกังวลนะจ๊ะให้นึกถึงภาพอย่างสบายวิจารคือนึกให้ต่อเนื่องนึกถึงความบริสุทธิ์ของดวงใสๆหรือความบริสุทธิ์ขององค์พระแก้วใสๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเราก็ประคองใจให้หยุดนิ่ง
ให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างสบายๆอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะต้องอย่างสบายๆให้มันต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอทุกครั้งที่นึกถึงบริกรรมอนิมิตจะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังถ้าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองไม่จะใจก็จะหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ภายในจะหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งคำภาวนาไปเลยก็จะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไปหรือมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจไว้ที่กลางดวงใสๆพระแก้วใสๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกแต่ว่าเมื่อไรใจเราไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นๆเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่อย่างนี้นะจ๊ะเราก็เอาใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสใสหรือองค์พระใสใสที่เรากำหนดเป็นบริกรรมอนิมิตจ้ะทำใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นให้ชัดในชัดชัดในชัดให้ดวงหรือองค์พระชัดในชัดชัดให้ชัดให้ใสในใสใสในใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรให้สว่างในสว่างสว่างในสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะอย่างสบายสบายต้องเริ่มต้นหยุดใจอย่างสบายสบายตลอดเส้นทางแห่งการศึกษาวิชาธรรมกายติดตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสบายสบายธรรมะปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะไม่มีการลุ้นเร่งเพ่งจ้องหรือกดดันใดๆทั้งสิ้นต้องสบายสบายนะทำใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นิ่งลงไปณจุดที่เรานึกได้ง่ายๆก่อนนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญมากๆเลยณจุดที่ง่ายที่สุดสำหรับเราในการหยุดใจ
ไว้กลางกายให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายๆที่สบายๆของเราต้องอย่างนี้นะลูกนะเราตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะง่ายง่ายแสนง่ายแล้วก็ง่ายที่สุดง่ายกว่ามากที่สุดอะไรต่างๆเหล่านั้นจะไปเรื่อยๆเลยมันเป็นเรื่องของใจใจเนี่ยเป็นธาตุสำเร็จนึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นพอเรานึกนานๆเข้าใจก็จะหยุดนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งความนึกคิดนั้นเข้าไปสู่ความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเรานะจ๊ะคราวนี้เราก็ทำความรู้สึกให้ดวงหรือองค์พระขยายแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนสำหรับนักเรียนใหม่นึกให้ขยายเพราะว่าเรายังหยุดไม่สนิทเราก็จินตนาการอย่างนั้นไปก่อนแต่ถ้าหยุดสนิทแล้วมันจะขยายเองจะขยายตั้งแต่ตัวโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็ขยายขยายไปจนกระทั่งลดจากความรู้สึกที่ร่างกายเรามันไล่ตัวตนตัวหายไปเลยมีแต่ดวงใสๆองค์พระใสๆที่จะขยายตามความรู้สึกของเรานะจ๊ะส่วนผู้ที่ใจหยุดนิ่งได้แล้วระดับหนึ่งก็ถึงดวงธรรมภายในก็ง่ายเราแตะใจเบาๆใช้ระบบสัมผัสแตะเบาๆดวงธรรมภายในก็จะขยายไปเองเลยนึกขยายก็ได้ง่ายๆถ้าเข้าถึงกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดก็ทำนองเดียวกันจุดไปในกลางกายมนุษย์ละเอียดเราก็นึกขยายนึกนิดเดียวทีเดียวก็วืดออกไปเลยนึกเผินๆแผ่วๆเผินๆเบาๆถ้าเข้าถึงกายทิพย์รูปพรหมหรือกายอรูปพรหมก็ทำนองเดียวกันแตะไปเฉยๆเนี่ยมันจะวืดไปเลยกว้างกระจายถ้าเข้าถึงกายธรรมสนิทเพียงเรานึกแผ่วๆนิดเดียวเหมือนไม่ได้นึกก็วืดไปตามความประสงค์ของเราทีเดียวหรือไม่ก็หยุดนิ่งเฉยๆตั้งแต่ขยายของท่านเองแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเราก็จะเป็นสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเห็นถึงไหนเป็นถึงนั่นองค์พระจะผุดซ้อนกันเหมือนท่านไปตามกันมาเงี้ยเมื่อทำถูกหลักวิชาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะทุกกายอยู่ในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนอย่างนี้ในตัวไปถึงอายตนะนิพพานนั่นจะอยู่ในอริยบทนี้แล้วว่าหมดความจะเป็นในการทำกิจแบบมนุษย์คำว่าเสร็จกิจเนี่ยหมายถึงที่จะทำแบบมนุษย์ที่ยังมีกิเลสนั่นแหละไม่ต้องทำอีกแล้วและกิจที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะก็ทำหมดแล้วคือหลุดไปจริงๆแล้วไม่ต้องไปทำอย่างนั้นอีกหรือยังเดี๋ยวเสวยผลจากการหลุดพ้นที่เรียกว่าวิมุตติสุขสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสอสวะนี่เราหยุดได้ถึงไหนเราก็นิ่งไปเรื่อยๆนี่คืองานที่แท้จริงของเรานะลูกนะของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละครั้งนอกนั้น
เป็นงานเสริมงานหลักคือหยุดนิ่งอันนั้นก็เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารขันการทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีแต่งานหลักๆตรงนี้เพราะฉะนั้นธุระสำหรับผู้ปรารถนาจะหลุดพ้นจากทุกข์จึงมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระนอกนั้นไม่ใช่ธุระนี่นะจ๊ะคือเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็มาปฏิบัติเพราะนั้นตอนนี้เราก็หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายต้องสบายนะลูกนะไม่สบายมันไม่ได้นะไปกดดันก็ไม่ได้ผิดสูตรผิดหลักวิชาเป็นการศึกษาเรียนรู้วิชาที่สำคัญที่สุดโดยวิธีที่ง่ายที่สุดวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากที่สุดโดยวิธีที่การง่ายที่สุดไม่ต้องอ่านไม่ต้องคิดไม่ต้องเขียนไม่ต้องวิพากษ์วิเคราะห์วิจารณ์ไม่ต้องทำอะไรเลยนิ่งเฉยๆเหมือนพระมหาบุรุษที่นั่งหยุดตายตนพระศรีมหาโพธิ์อย่างนั้นแหละเพราะว่าการคิดค้นท่านผ่านมาหมดแล้วจนกระทั่งอยู่เฉยๆนิ่งแล้วก็ไม่ตามลำดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วไอ้เจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินตามรอยท่านวันนี้เราจะบูชาข้าวพระเราจะนำทายธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเป็นของหยาบนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วคือถอดขันธ์ทั้งหลายขันธ์ที่ตกอยู่ในสามัญลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหลุดหมดหลุดพ้นไปหมดแล้วดับไปหมดแล้วคือดวงธรรมที่ทายเป็นขันธ์นั้นน่ะดับไปแล้วเมื่อดวงธรรมดับขันธ์ก็ดับเหลืออยู่ธรรมขันธ์นั้นซึ่งเป็นขันธ์ที่พ้นจากไตรลักษณ์จากสามัญลักษณะกฎเกณฑ์ที่กำลังขับบัญชาอยู่ราคานี้ก็มีคุณสมบัติคือเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอนัตตาคงที่สุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยและเป็นตัวจริงของเราแหละที่เป็นอิสระเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องพึ่งพาอย่างอื่นเลยเป็นอยู่ได้โดยตัวของตัวเองเป็นสุขด้วยตัวตัวเองจนกระทั่งไม่ปรารถนาสิ่งใดและก็เป็นอมตะเป็นอนันตกาลตลอดจะมีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกตดอกบัวตูมอริยบทสมาธินั่งอยู่บนโลกุตตรฌานเราจะน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ดังกล่าวนั้นด้วยอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทัสโรบุคคลพระพิยาธรรมกายแล้วก็คุณยาจารย์มหารัตนบัณฑิกาทองสุขสำแดงปันและมหารัตนบัณฑิกาอาจารย์ขนนกยูงเป็นต้นน้อมนำทายธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี้เนี่ยเป็นของละเอียดที่มีความละเอียดหรืออายตนะตรงกับกายธรรมของพระสมมอทุติเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วท่านก็จะประกอบวิชาไปอย่างดีเรายังทำไม่ได้อย่างนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือนึกน้อมเอาทายธรรมเท่าที่เราจำได้ดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่อยู่ข้างหน้าพวกเราซึ่งเป็นของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกองทุนบูชาข้าวพระนี้นะจ๊ะน้อมไปเท่าที่เราจำได้แม้ไม่หมดก็ไม่เป็นไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญญาธาตุอันเลิศก็จะถูกแปลเข้ามาสู่ตัวของเราบุญญาธาตุก็จะมารวมตัวเป็นดวงใส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 อยู่กลางกายเนี่ยเหมือนกลางกายเราเป็นจุดที่เป็นสุญญากาศเนี่ยไร้แรงโน้มถ่วงโล่งๆว่างๆนั่นแล้วก็จะมีดวงบุญเนี่ยสิงสถิตอยู่ตรงนี้นะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตแห่งการสร้างบารมีในสังสารวัฏทั้งในมนุษย์และในเทวโลกจะมีดวงบุญเนี่ยติดอยู่ทุกกายเลยกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมกุฏิปุโสดาสกิทาคานาคารหัตติดหมดทุกกายใสบริสุทธิ์บุพกรรมของเราวิบากกรรมวิบากมารที่เราทำผ่านมาเนี่ยในยามที่อกุศลเข้าสิงจิตในคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีผลในการกระทำนั้นเป็นวิบากกรรมเพราะว่าตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำที่เขาบังคับเอาไว้ท่านก็จะตรวจตราดูไปสุดรู้สุดญาณของท่านในแต่ละคนแต่ละชาติไม่ซ้ำชาติพบชาตินี่ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ว่าสิ่งที่เราก็ทำมันก็ติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละท่านก็จะมีวิธีการตรวจตราดูวิบากกรรมวิบากมารที่มาเป็นอุปสรรคของชีวิตแล้วท่านก็เอาบุญญาธาตุตรงนี้มาแก้ไขด้วยวิธีการของท่านลือผังเหล่านี้ออกไปอีกทั้งนักอาราธนาพระนิพพานลงช่วยแก้ไขด้วยแปลว่าเรามีบุญมากที่มาปูชนียาจารย์ท่านช่วยแก้และอาราธนาพระนิพพานแก้ไขแล้วว่าเราจะต้องสร้างบารมีกันไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจึงจะต้องมีบุญวิเศษเพราะเราเป็นธาตุธรรมวิเศษที่จะมุ่งไปสู่ที่ตรงนั้นจะต้องมีผังที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่สุดแห่งธรรมนั้นที่ประกอบไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นแล้วก็ผังวิบากกับวิบากมารมันจะต้องหมดไปจะได้เหลือแต่การสร้างบารมีอย่างเดียวไม่ต้องมาเสวยวิบากกรรมสวยผลของบาปอกุศลและกรรมที่เราได้ทำไว้คือหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเพราะเราทำกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเนื่องจากเกิดมากันนับภพนับชาติไม่ถ้วนก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แล้วก็ตั้งผังเซตโปรแกรมชีวิตใหม่ที่เหมาะสมกับการสร้างบารมีต่อไปในภพเบื้องหน้าพอภพนี้นี่ของเก่ามันเป็นผังสำเร็จมาแล้วเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เป็นกล้าไม้ในอดีตชาติปลูกแล้วมันโตเติบโตมันก็มาส่งผลชาตินี้ส่วนของใหม่ก็เหมือนต้นกล้าอ่อนๆที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็จะแก้ไขตรงนี้แต่ก็จะซ้อนสับทับทวีไปเรื่อยๆแก้ไขไปละลายไปเรื่อยๆโดยวิธีการของนั่นไม่ได้ทำตามลำพังแต่อารัตนาพระนิพพานลงแก้ไขด้วยพวกเราจึงเป็นผู้มีบุญมากมีโชคมีบุญยลาภมีบารมีมากอย่างไม่รู้ตัวเพราะตอนนี้เรายังหยุดใจได้ไม่สนิทหรือสนิทในระดับหนึ่งแต่ความละเอียดยังไม่เพียงพอที่จะไปศึกษาวิชาธรรมกายยังมีความรู้ในระดับความละเอียดขนาดนี้เพราะนั้นท่านละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าท่านก็จะแก้ไขเพื่อที่จะปรับปรุงธาตุธรรมสะสางธาตุธรรมร้อยบริสุทธิ์แล้วก็ฉุดไปสู่จุดหมายปลายทางปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะดังนั้นในช่วงนี้เราเจ้าของบุญก็ตั้งจิตอธิษฐานด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยในมหาปูชนียาจารย์
และบุญกุศลที่เราทำนี้อีกทั้งเคารพในทานเนี่ยอธิษฐานจิตตามใจชอบเลยนะลูกนะต่างคนต่างก็อธิษฐานจิตกันไปต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆกันจ้ะ